จุดที่ดิฉันกำลังยืนอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นบริเวณกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะซึ่งล่าสุดค่ะได้มีน้ำเริ่มท่วมขึ้นมาเป็นจำนวนมากค่ะโดยเมื่อ 2-3 วันก่อนค่ะทางอุทยานก็ได้มีการปิดการท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานค่ะสถานการณ์น้ำที่บริเวณจุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเต็มไปด้วยน้ำที่ท่วมขึ้นมาในระดับประมาณ20เซนติเมตรซึ่งล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ได้มีการปิดพื้นที่กลางเต็นท์และจุดชมวิวเนื่องจากมีน้ำท่วมขึ้นมาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกำลังพลสำหรับให้การช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบริเวณเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากนายมณะเพิ่มพูนหัวหน้าพื้นที่อุทยานแบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีค่ะบริเวณบ้านผู้บอนผู้เข็มเนี่ยก็มีโทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่ามีน้ำท่วมนะครับรถยนต์ไม่สามารถเอาขยับออกได้มีแต่คนแก่อยู่แล้วก็ส่งเจ้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานชาติเข้าไปช่วยเหลือส่วนในผงลึกบางกอยนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเข้าออกโดยเฉพาะบริเวณถนนเตี้ยเลียบแม่น้ำเพชรบุรีตอนนี้น้ำสูงประมาณ2เมตรนะครับราษฎรจะต้องเดินไต่ตลิ่งนะครับออกมานอกพื้นที่นะครับวันนี้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีราษฎรนะครับชาวบ้านผู้หญิงสูงอายุเนี่ยไม่สบายจำเป็นต้องพบแพทย์วันนี้หัวหน้าอุทยานก็สั่งการไปที่ชุดกู้ภัยนะครับให้เข้าไปรับผู้ป่วยออกมาขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางนะครับส่วนมาตรการอื่นที่เราทำร่วมกับกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนของอุทยานชาติแก่งกระจานเนี่ยเราจัดรถเคลื่อนที่เร็วนะครับ5คันเป็นรถโฟวินนะครับเจ้าที่60นายคอยส่งกำลังไปช่วยตามจุดต่างๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเริ่มตั้งแต่แก่งกระจานลงไปเนี่ยรอประสานงานจากการร้องขอของหน่วยงานนะครับซึ่งเราตั้งศูนย์อำนวยการอยู่โดยท่านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยท่านก็จัดศูนย์บัญชาการไว้ที่สำนักงานท่านตอนนี้ท่านก็จะสั่งการไปแต่ละพื้นที่ส่วนของเราเนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องของกำลังพลและรถยนต์นอกจากนี้ทางหัวหน้าพื้นที่อุทยานแบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีมข่าว NBT ค่ะว่าหากผู้ใดที่มีความประสงค์ต้องการที่จะร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งยาปฏิชีวนะหรือสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นสามารถนำมาบริจาคได้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหรือหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำมาช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่บริเวณต้นน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือสามารถติดต่อได้โดยตรงกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเบอร์โทร032-459-293ค่ะค่ะพร้อมกันนี้ค่ะอยากจะฝากย้ำเตือนนักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในช่วงนี้เพื่อจะมากางเต็นท์ค่ะโดยในช่วงนี้ทางอุทยานก็จะยังคงปิดการท่องเที่ยวไปก่อนจนกว่าสภาวะน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะสู่ภาวะปกติค่ะ